เอายังฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอโทษทีนะครับเราปล่อยทีเซอร์นานนิดนึงเนาะหลายคนเข้ามารอแล้วนะครับก็เพราะว่าเรามีปัญหาด้านเบื้องหลังนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ภาพชัดเสียงสมบูรณ์ดีนะครับใครเข้ามาแล้วช่วยทักทายกันหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นะครับคุณอัชรานะครับสวัสดีนะครับชีพธรรมรงค์นะครับอันนี้เราเคยเจอกันหลายครั้งละคุณยาดานะครับคุณดาวรุ่งสิทธิเวชนะครับคุณดาวรุ่งนี่อยู่ที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วเราช่วยทักทายกันแบบนี้ได้ไหมครับว่าเราชื่ออะไรนะครับบางทีผมอ่านชื่อด้วยภาษาอังกฤษของ Facebook แล้วผมอ่านไม่ถูกนะครับแล้วก็รับชมรับฟังจากที่ไหนกันบ้างนะครับเราจะได้รู้เนาะเผื่อท่านอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับมาเลยครับใครเข้ามาแล้วช่วยทักทายกันเลยครับชื่ออะไรนะครับแล้วก็รับชมจากที่ไหนนะครับคุณมนทาบุญแก้วนะครับบอกว่าหยุดงานยาวอีกแล้วนะครับโควิดระบาดคุณมนทาทำงานอะไรครับเนาะตอนนี้ที่แน่ๆนะครับก็จะมีเรื่องของราชการนะครับที่จะ work from home นะแล้วก็เรื่องของสถานบันเทิงใช่ไหมครับเนาะที่ต่างๆที่ก็คงจะเปิดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวดูสถานการณ์นี้กันด้วยนะครับมีไหมครับช่วยกันคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีใครช่วยผมเทสเรื่องเสียงเลยนะครับเสียงชัดเจนดีไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราถ้ายังไงเราคุยกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้ที่ผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านฟังเนาะก็คือว่าพอมันมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นนะครับในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยถ้าเราดูจากตัวเลขของเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยตอน5โมงเย็นนะครับก็มีการรายงานข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น14รายแล้วนะครับแล้วก็เป็นยอดสะสม96รายในจังหวัดพิษณุโลกนะครับถ้าดูในระดับประเทศเนี่ยก็ทะลุพันมาติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับก็เมื่อวานก็จะอยู่ที่ 1,543 คนนะครับเนาะแล้วก็เข้ารักษาตัวเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 1,482 คนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยอดสะสมรวมๆอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราดูกราฟนะครับก็จะเป็นกราฟที่ทะยานขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วก็มาพีคนะครับอยู่ชันขึ้นมาอย่างนี้เลยคือปกติเนี่ยมันเวลาที่แต่ละประเทศเจอกันเนี่ยกราฟผู้ป่วยนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีลงนิดๆแล้วก็จะเป็นตัว S โผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันมีคลัสเตอร์ใหญ่ขึ้นมาที่ทองหล่อเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยครับก็เลยมีการติดเชื้อแล้วก็ไปทั่วประเทศในเวลาอันสั้นซึ่งเราเรียกอันนี้ว่าเป็น third wave นะครับเป็นการระบาดระลอกที่3นะระลอกที่1ก็คือสายพันธุ์อู่ฮั่นนะครับที่เกิดเคสจากสนามมวยนะครับในการที่ไปแออัดกันแล้วก็ระบาดออกมาระลอกที่2นะครับก็อันนี้จะอยู่ในเคสของตลาดปลานะครับตลาดกุ้งนะครับที่สมุทรสาครนะครับตรงนั้นก็จะเกิดการระบาดของอีกสายพันธุ์นึงแล้วก็พอมาถึงคลัสเตอร์ของทองหล่อนะครับก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงก็คือสายพันธุ์อังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องของการกลายพันธุ์ด้วยว่าในฐานะของประชาชนนะครับในฐานะของคนทั่วไปที่เราอาจจะไม่ได้มีการติดตามข้อมูลใกล้ชิดมากเรื่องของการกลายพันธุ์นะครับเราจะมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงมันจะน่ากลัวมากไหมนะครับมันจะทำให้เราจะฉีดวัคซีนดีหรือไม่ฉีดวัคซีนดีนะครับจะทำให้เป็นเหมือนในหนังไหมที่เมื่อไวรัสกลายพันธุ์แล้วก็จะกลายเป็นมหันตภัยใหญ่ของโลกนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันนะครับในภาษาแบบบ้านๆเข้าใจกันง่ายๆนะครับเพราะบางทีเราเองก็เครียดเนาะในการที่เราฟังข้อมูลที่มันบางทีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแล้วก็
เป็นข้อมูลที่เป็นทางวิทยาศาสตร์มากนะครับผมก็จะไม่ได้เป็นในทางอื่นนะครับก็จะเป็นทางวิทยาศาสตร์ด้วยแต่ว่าจะเอาความเข้าใจที่ย่อยแล้วมาคุยให้เราฟังกันครับอ่ะมาคุยกันนะครับคุณภูกฤษนะครับเมื่อไหร่จะมองข้ามช็อตที่โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนโรคไข้เลือดออกสักทีนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้ปกป้องรัฐบาลเลยนะครับแต่ว่าในระดับโลกก็ยังไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับคือถ้าเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีซีซันแน่นอนใช่ไหมฮะว่ามันจะอุบัติจากเรื่องอะไรแต่ตอนนี้มันเกิดภาวะที่เป็นโรคแบบแพนเดมิกก็คือมันระบาดไปทั่วเลยแล้วก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุไม่รู้พาหะคือถ้าเป็นไข้เลือดออกก็รู้ว่ามาจากยุงใช่ไหมครับถ้าเรารู้จักโรคมันดีละนะเราเข้าใจมันดีแล้ววิธีการรักษาแน่นอนแล้วนะครับมีซีซันมีวงจรของการเกิดโรคที่ชัดเจนแต่ว่าพอเป็นโควิดเนี่ยพอเป็นไวรัสที่มันแพร่กระจายแบบนี้ครับมันก็เลยยังไม่มีใครสามารถเรียกได้ว่าเป็นโรคประจำถิ่นนะครับอันนี้มันยังอยู่ในช่วงการระบาดใหญ่อยู่นะครับคุณบีมนะจากฉะเชิงเทรานะครับสวัสดีนะครับฉะเชิงเทราเป็นยังไงบ้างครับ นะฮะก็ผมไม่ได้ตามข่าวจังหวัดอื่นเลยนะครับก็ตาม2จังหวัดกรุงเทพกับพิษณุโลกนะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันอย่างนี้เนาะก็คือว่าหลักๆเนี่ยเดี๋ยวเอาในเรื่องของจังหวัดพิษณุโลกก่อนนะครับในจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยก็ไม่ได้เกินคาดอะไรนะครับผมโทรไปหาคุณหมอเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรเพราะว่าพอมันมีการระบาดที่กรุงเทพในวันที่7-8แล้วใช่ไหมครับพอเราไปเจอพฤติกรรมเราไปเจอกรณีของการติดเนี่ยมันติดจากสถานบันเทิงทีนี้สถานบันเทิงเนี่ยถ้าเราไปดูตั้งแต่ทองหล่อมาจนถึงที่ร้านอย่างประชาชื่นในพิษณุโลกนะครับหรือว่าหลายๆร้านเนี่ยมันก็จะเจอว่าหรือว่ามีปิกัสโซด้วยนะครับก็จะเจอว่าเป็นกลุ่มคนที่แข็งแรงเนาะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับหรือว่าในที่ทองหล่อเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นนักเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเดินทางไปหลายที่เนี่ยผมเห็นไทม์ไลน์ของแต่ละคนนี้ยาวเหยียดเลยนะครับไม่ใช่กินข้าวกลับบ้านกินข้าวกลับบ้านแน่ๆนะครับแต่ไปนั่นไปนี่ไปนั่นไปนี่แล้วกว่าจะรู้ตัวว่าป่วยเนี่ยก็ไปมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณหมอเห็นเคสนะครับที่มันเกิดขึ้นในช่วงแรกๆเนี่ยเขาเลยไม่แปลกใจว่าเดี๋ยวกราฟมันจะขึ้นแน่ๆนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูเวลาที่เราพูดว่ากราฟขึ้นกราฟขึ้นเนี่ยความสำคัญของการดูกราฟคืออะไรผมวาดรูปให้ดูเร็วๆนะครับอันนี้ไม่ได้ความรู้ใหม่เลยนะครับเป็นความรู้ปกติเลยนะครับก็คือสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือว่าส่วนบนเนี้ยคือผู้ติดเชื้อนะครับทีนี้มันจะมีกราฟยอดนี้อยู่ไอ้เส้นตรงเนี้ยคือจำนวนศักยภาพของโรงพยาบาลนะครับนะก็คือว่าโรงพยาบาลเนี่ยสามารถรับผู้ป่วยได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการรักษาเท่าไหร่ถ้าจำนวนผู้ป่วยนะครับไม่เกินศักยภาพของโรงพยาบาลมันก็จะไม่มีอะไรที่น่ากังวลว่าจะมีการตายเกิดขึ้นนะฮะผมเปลี่ยนสีเนาะคือถ้าจำนวนผู้ป่วยทะยานขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่จำนวนเตียงจำนวนหมอจำนวนชุด PPE จำนวนท่อช่วยหายใจอะไรพวกเรามันอยู่แค่เส้นตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้ผู้ป่วยที่พ้นเลยเข้ามาตรงนี้ครับอยู่ในภาวะของวิกฤตนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับทีนี้ประเด็นของหลายๆท่านก็คือว่ามันจะต้องทำให้กราฟเนี่ยมันทะยานขึ้นแล้วก็ไม่ชันมากแบบเป็นเส้นสีแดงให้ได้แล้วก็ไม่เกินศักยภาพของสาธารณสุขนะครับเนาะซึ่งกราฟมันจะไม่ชันได้เนี่ยมันก็ขึ้นกับการปฏิบัติตัวของพวกเราทุกคนว่าเราปฏิบัติตัวกันยังไงนะครับถ้าผู้ติดเชื้อนะครับต่างกันมากนะครับผู้ติดเชื้อ1คนเนี่ยที่อยู่บ้านนะครับมันก็จะมีคนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองหลักหน่วยนะครับ3คน5คนตามที่สมาชิกในบ้านนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าพูดติดเชื้อคนนั้นเข้าไปในผับนะฮะในผับมี 1,000 คนแล้วในบ้านเนี่ยอย่างผมกับลูกสาวเนี่ยเนาะปลอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเนี่ยนะครับแต่เราก็อยู่ห่างกันบ้างเนี่ยนั่งดูประตูอยู่ข้างหลังผมแต่ในผับเนี่ยมันแน่นๆเลยครับมันคอนเซนเทรตกันอยู่นะครับแล้วก็ชนแก้วกินเหล้ากันไม่มีใครใส่แมสใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดแบบนี้แหละครับก็คือว่า
การติดเชื้อมันก็เลยจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่พวกเราทุกคนเนี่ยรักษามาตรการทางสังคมเรื่อยๆเนี่ยนะครับนะพอมามีการติดเชื้อขยานขึ้นมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยแล้วมีทีมสอบสวนโรคที่เก่งก็คือสามารถที่จะนำผู้ติดเชื้อเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามนะบางคนก็งงจะไปนอนกันในโรงพยาบาลสนามทำไมนะครับก็คือหยุดการเดินทางนั่นเองนะครับเนาะบางทีเข้าไปในโรงพยาบาลสนามก็ไม่ได้ให้น้ำเกลือไม่ได้อะไรกันนะครับเพราะว่าอาการก็ไม่มีไงแต่มันต้องหยุดการเดินทางให้ได้นะครับเนาะพอเข้าไปปุ๊บแล้วก็มีการมอนิเตอร์จากเจ้าหน้าที่เพราะว่าเราไม่สามารถทำอย่างนี้ได้เมื่ออยู่บ้านมันเซลฟ์ควอรันทีนยังไม่ได้นะครับในบริบทแบบบ้านเรานะจริงหลายประเทศก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ป่วยไงพอมันไม่ป่วยก็รู้สึกว่ามันไม่มีอาการก็เลยรู้สึกว่าก็เดินไปเรื่อยๆได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่พวกเราต้องหลักยึดด้วยกันนะครับมองดูตัวเลขไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราไม่มีตัวเลขอีกตัวเลขนึงในหัวนะเรามีแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเรามีรายละเอียดของคนติดเชื้อแต่ละคนเลยนะครับว่าเขาไปติดที่ไหนยังไงเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างมันก็เลยมีตัวเลขแค่โซนเดียวที่ทำให้เราจิตตกหรือเปล่าครับนะหรือว่าหลอนหรือเปล่าก็คือว่าเรามีแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อบางคนวันมันไม่ทำอะไรเลยครับนั่งดูไทม์ไลน์นะฮะไปที่ไหนยังไงแล้วก็เครียดไปหมดเลยเพราะว่าตัวเองก็อาจจะไปเฉียวที่นั่นที่นี่บ้างนะครับรัฐบาลไม่นำเสนออีกตัวเลขหนึ่งนะให้ทายตัวเลขอะไรมีใครอยากคอมเมนต์ไหมครับทุกประเทศเขาทำกันนะถ้าไม่มีตัวเลขอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเกิดการเปรียบเทียบแล้วมันจะเกิดวิธีคิดหนึ่งอ่ะเฉลยเลยนะฮะเนาะเดี๋ยวเราไลฟ์ยาวเกินไปวันนี้เรามีรีวิวของกินเหมือนเดิมนะครับตัวเลขฝั่งหนึ่งก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ตัวเลขของไทม์ไลน์ต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆแต่อีกตัวเลขนึงที่รัฐบาลไม่โชว์จริงๆแล้วควรจะโชว์ทุกวันนะครับก็คือตัวเลขของปริมาณการทำวัคซีนนะครับนะเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้วัคซีนทำที่ไหนทำอย่างไรนะครับทำที่กลุ่มไหนปริมาณเท่าไหร่ใช้วัคซีนตัวไหนเรารู้แค่ว่าเป็นซิโนแวคแต่เราไม่รู้ไทม์ไลน์เลยครับเราไม่รู้ว่าตอนนี้รัฐบาลทำอะไรอยู่ในขาของการสู้ไอ้ขาของการป้องกันเนี่ยเรารู้แล้วแต่เราจะสู้ด้วยวัคซีนยังไงเนี่ยตัวนี้เรายังไม่มีข้อมูลผมว่าตรงนี้มันทำให้เกิดmentality หรือเป็นความคิดเชิงลบอย่างเดียวกับเรื่องของวัคซีนนะครับตอนนี้เราเลยกลัวเกินไปในหลายกรณีนะอันนี้คือประการที่ผมอยากจะมาฝากไว้นะครับว่าผมก็เรียกร้องให้รัฐบาลได้เปิดเผยนะครับจะปิดทำไมก็ไม่รู้นะแล้วประเทศนี้มันตลกอย่างเงี้ยนะฮะก็คือว่ามันชอบปิดข้อมูลอะในเรื่องที่แบบรู้ว่าถ้าเปิดมาอาจจะโดนด่าอะไรเงี้ยนะแต่ผมว่าไม่มีใครด่านะตอนนี้เราอยากจะรู้จริงว่าฉีดวัคซีนวันละเท่าไหร่เพราะเมื่อวานผมเมื่อวานก่อนผมฟังรองอธิบดีควบคุมโรคนะครับเขาบอกว่าไม่ช้าฉีดได้แต่ของมันยังไม่เข้าแล้วของมันเข้าเมื่อไหร่ล่ะครับของเข้าเมื่อไหร่ผมยกตัวอย่างนะว่าถ้าทุกคนรู้ว่าวัคซีนจะเข้าเมื่อไหร่ฉีดเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับตัวผมเนี่ยจะฉีดวัคซีนนะครับถ้าเข้ากรุงเทพได้ปกตินะครับไม่มีการมาตรการอะไรหรือกรุงเทพไม่ล็อกดาวน์นะครับผมจะเข้ากรุงเทพไปอาทิตย์หน้าเพราะผมกักตัวครบแล้ว14วันผมจะเข้ากรุงเทพไปอาทิตย์หน้าแล้วก็ไปฉีดวัคซีนที่ผมฉีดคือซิโนแวคนะครับผมไม่ได้เลือกเองนะครับอันนี้เลือกไม่ได้เขาให้สสก็ฉีดถ้าอายุต่ำกว่า60ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขาไม่บอกใครที่เดียวด้วยผมก็จะรู้ไงว่าตัวผมจะได้วัคซีนเมื่อไหร่ผมจะจัดการชีวิตได้ถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนรู้ว่าตัวเองจะได้วัคซีนเมื่อไหร่จะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนก็จะจัดการชีวิตตัวเองได้อ๋อร้านเราจะปิดถึงประมาณนี้นะเราจะจัดการลูกน้องแบบนี้นะเราอย่าเพิ่งเราจะเก็บเงินไว้ก่อนเราจะลงทุนในช่วงไหนมันจะมีไทม์ไลน์มากำกับชีวิตของเราไทม์ไลน์วัคซีนจะเชื่อมโยงกับไทม์ไลน์เศรษฐกิจจะเชื่อมโยงกับไทม์ไลน์ของสังคมนะครับการไม่รู้ทำลายวัคซีนเนี่ยเป็นหายนะที่ทำให้เราใช้ชีวิตแบบแค่วันต่อวันอันนี้น่าเสียใจมากนะครับเนาะอันนี้เดี๋ยวทางพรรคนะครับวันนี้ส.ส.ที่อยู่ในกรุงเทพนะครับก็
ก็จะเดินทางไปฉีดวัคซีนกันนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะมีแถลงการณ์หรือว่ามีคอมเมนต์บางอย่างให้กับรัฐบาลนะครับว่าเออเราจําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนี้ให้มันชัดเจนนะชีวิตเราไม่ได้จัดการได้ไงไม่ใช่หายใจไปวันๆแล้วก็จิตมันเริ่มตกไปเรื่อยๆนะครับเราอยากรู้วัคซีนเพราะมันเป็นเชิงรุกที่เราจะต่อสู้กับโรคนี้ได้นะครับไหนๆรัฐบาลก็คุยแล้วไงว่าเดี๋ยวเราจะผลิตวัคซีนเองใช่ไหมฮะแอสตราเซเนกาเอาเข้ามาแล้วก็สยามไบโอไซด์ผลิตต่อจะเป็นวัคซีนก็บอกมาแผนคุณเนี่ยเพราะคุณไม่เชื่อฝ่ายค้านไงคุณก็บอกมาเลยว่าจะเอาอย่างไรทุกคนจะได้เตรียมตัวได้ว่าเราจะรอคอยวัคซีนอีกถึงเมื่อไหร่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่ผมอยากจะฝากให้ประชาชนทุกคนได้ช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องให้กับทางรัฐบาลด้วยส่วนเรื่องของเอกชนก็คงจะดําเนินการเร็วๆนี้นะครับโรงพยาบาลเอกชนหลายโรงนะครับแล้วก็ทางสาธารณสุขก็ออกมายืนยันแล้วว่าเขาไม่ได้ติดกั้นนะครับไม่ได้ปิดกั้นการนำเข้าวัคซีนของเอกชนนะครับแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขในความปลอดภัยบางอย่างแล้วก็เราเองก็ต้องคอยจับตาดูแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยว่าเราจะต้องไม่ปล่อยให้เกิดการผูกขาดราคานะครับเดี๋ยวผมทีนี้เอามาคุยอย่างนี้ต่อนะครับเราจะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยนอกจากเราจะดูในประเทศเราก็ดูในพิษณุโลกเนี่ยเราต้องดูในโลกด้วยเวลาที่เราไปดูในโลกนะครับอังกฤษนะครับแล้วก็ประเทศในยุโรปเนี่ยคือเราจำบรรยากาศปีที่แล้วได้ไหมบรรยากาศปีที่แล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อมันมาแบบตรงๆใช่ไหมฮะติดเชื้อนั่นมีนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเราเอาอยู่ละทีนี้พอเอาอยู่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับกาดก็เลยตกคำว่ากาดตกก็คือการใส่หน้ากากเราก็ละหลวมขึ้นการใช้เจลแอลกอฮอล์ก็ละหลวมขึ้นการรักษาโซเชียลดิสแทนซิ่งก็ละหลวมขึ้นซึ่งมันไม่ได้แปลว่ามันแย่เสมอไปนะครับมันละหลวมขึ้นเพราะว่าเราต้องการกระตุ้นการเดินทางและเศรษฐกิจเนาะเพราะฉะนั้นในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับก็เลยใช้วิธีแบบนี้ก็คือเข้มแล้วก็ผ่อนแล้วก็รักมอนิเตอร์ไปแล้วก็เข้มแล้วก็ผ่อนแล้วก็ฉีดวัคซีนไปได้เรื่อยๆนะครับทีนี้ของประเทศไทยมันก็เข้มมายาวๆเลยคือเราปิดประเทศมายาวนะครับปีที่แล้วนะฮะปิดมายาวเลยแล้วมันก็มาอันไว้ใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้ทุบปล่อยแล้วการฉีดวัคซีนเรามันไม่ได้ไปเรื่อยๆก่อนเรามันทุบอย่างเดียว เราประกาศพรกฉุกเฉินอย่างเดียวอัดอย่างเดียว ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือเรื่องการเมืองการเมืองเรามันห่วยอะครับนะมันไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็มันมีเรื่องม็อบเรื่องอะไรด้วยนี่ก็เลยอัดหนักๆมาตลอดเลยพรกฉุกเฉินมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วพอมันอั้นมาเนี่ยแล้วมันระเบิดเป็นคลัสเตอร์ทองหล่อประเด็นก็คืออย่างนี้มันเป็นสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยคือถ้ายุโรปเนี่ยกับอังกฤษเนี่ยมันทะยานขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีนะฮะเพราะว่าเขาน่าจะฉลองคริสต์มาสกันเนาะหรือว่าเดินทางกลับบ้านในช่วงของปีใหม่กันแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยทำไมมันมาโผล่ตรงนี้ยังไม่มีใครตอบได้นะครับหรือว่าจริงๆมีคนรู้แต่ไม่มีใครพูดว่าสายพันธุ์อังกฤษเข้ามาในประเทศไทยได้ยังไงในเมื่อเราปิดประเทศมันต้องมีใครบางคนเอาเข้ามามันต้องมีสิทธิพิเศษบางอย่างมันต้องมี VIP บางอย่างที่ทำให้สายพันธุ์อังกฤษเข้ามาได้นะครับและเราก็เห็นเลยว่าที่ทองหล่อนะครับรัฐมนตรีหรือว่าผู้เกี่ยวข้องที่ติดเชื้อไม่ได้มีโทษอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่มีโทษตามกฎหมายในการปิดบังไทม์ไลน์ด้วยกว่าไทม์ไลน์จะออกก็อีกหลายวันหลังจากที่เขายืนยันการติดเชื้อแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแต่ถ้าเราดูเรื่องนี้เนี่ยการใช้ชีวิตแบบอภิสิทธิ์ชนนะครับหลายครั้งเราก็เห็นเนาะทำไมอภิสิทธิ์ชนเนี่ยไม่ใส่แมสมันเพราะความเป็นอภิสิทธิ์อะครับมันก็เลยมาพร้อมกับการที่เขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตได้ไม่อยู่ภายใต้กรอบข้อบังคับของคนทั่วไปเอาละอังกฤษเข้ามาก็เข้ามานะครับทีนี้พออังกฤษเข้ามามันก็เลยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกลายพันธุ์นะครับว่าตอนนี้เป็นที่น่าตกใจหรือน่ากลัวหรือเปล่าในการกลายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนอู่ฮั่นนะครับเป็นแอฟริกันเป็นอินเดียเบอร์มิสนะครับในรอบที่เป็นสมุทรสาครแล้วจนนี้มาเป็นสายพันธุ์ของอังกฤษนะครับ B.1.1.7ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ใช่นักไวรัสวิทยานะครับแต่ว่าผมเองก็เป็นสัตวแพทย์แล้วก็ฟังนะครับก็มาที่เรื่องเบสิกก่อนว่า
ไวรัสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการกลายพันธุ์ของไวรัสเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าจะยกตัวอย่างเรื่องนี้ให้ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มันต้องมีการอัปเดตสายพันธุ์ในทุกปีนะครับถ้าเราไปฉีดวัคซีนปุ๊บเนี่ยเราก็จะรับแจ้งว่าอัปเดตวัคซีนแล้วนะให้มาฉีดวัคซีนนะเพราะว่าวัคซีนปีที่แล้วใช้ไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีเพราะการปรับตัวของไวรัสมันเกิดขึ้นนะครับทุกช่วงเวลาได้นะครับเพราะไวรัสเนี่ยมันก็ต้องทำหน้าที่เหมือนปรสิตนะก็คือพอมันเข้ามาในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันจะพยายามหาทางที่จะอยู่รอดได้ครับคือถ้าโฮสต์ตายเนี่ยไวรัสก็ตายเพราะนั้นโฮสต์ที่แข็งแรงโฮสต์ที่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะสู้กับไวรัสใช่ไหมฮะทีนี้มันก็จะเกิดการกลายพันธุ์ได้เพราะว่ามันพยายามจะอยู่รอดให้ได้ถ้าเราไปดูตัวของโคโรนาไวรัสเนี่ยมันก็จะมีหนามหนามเหมือนทุเรียนใช่ไหมครับถ้าแต่ละหนามเนี่ยซึ่งมันจะเป็นการที่เราอ่านค่าของโปรตีนนะครับถ้าเราเอาไวรัสมาแยกเนี่ยมันก็จะเกิดลำดับชั้นของโปรตีนผมเคยทำแลบแบคทีเรียนะครับตอนที่เรียนเนี่ยผมศึกษาแบคทีเรียที่ทำให้ท้องเสียตัวหนึ่งชื่อว่าอีโคไลซึ่งเจอในหมูแล้วก็ทำให้การติดเชื้อในคนในการท้องเสียด้วยนะครับอาการก็ในหมูกับในคนก็จะเป็นการท้องเสียทีนี้อีโคไลเนี่ยมันก็เป็นเชื้อที่พวกเราทนทานมากเลยคนไทยนะครับเรากินอาหารดิบได้เรากินอาหารข้างถนนได้เรากินน้ำแข็งที่ไม่สะอาดได้นะครับเรากินสารพัดนะฮะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าชาวยุโรปนักท่องเที่ยวเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยเจออาหารไทยเข้าไปท้องเสียเนี่ยตายได้เลยนะครับทีนี้มันก็มีความตกใจขึ้นมาว่าปกติเนี่ยท้องเสียเนี่ยเราก็กินยาปฏิชีวนะอีโคไลก็หายไปได้เลยนะครับถ้าในหมูเนี่ยเราก็ใช้ยาชื่อว่าโคลิสตินแต่ว่าทำไมมันต้องเพิ่มปริมาณยามากขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีการไปศึกษากันอีโคไลมันก็จะหน้าตาประมาณเนี้ยมันก็จะหน้าตาเป็นแคปซูลนะฮะหน้าตาก็จะเป็นแคปซูลแล้วก็มีขนอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะผมไปศึกษาขนเส้นเดียวเองของอีโคไลตัวนี้นะครับปรากฏว่าการที่ได้ยาปฏิชีวนะแบบต่ำๆเนี่ยทำให้ขนหนึ่งของแบคทีเรียเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปขอโทษครับไม่ใช่ขนครับผมศึกษาผนังเซลล์ฮะนะผมศึกษาผนังเซลล์ของแบคทีเรียก็คือเนี่ยฮะแค่ตำแหน่งเดียวในผนังนี้นะฮะตรงนี้เองนะครับปรากฏว่าโปรตีนมันเปลี่ยนฮะมันมีการที่มันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบางอย่างจากการที่โดนยาปฏิชีวนะก็เลยทําให้ผนังเซลล์มันมีการเปลี่ยนแปลงไปพอโดนยาเข้าไปนะครับปกติยาจะเข้าไปทําลายผนังเซลล์ได้เลยนะครับปรากฏว่าพอผนังเซลล์มันเปลี่ยนไอ้ตัวรับกับตัวจับมันก็เลยเป็นคนละตัวกันนะฮะทําให้เกิดการดื้อยาเกิดขึ้นแล้วพอดื้อยาไม่พอนะครับแบคทีเรียที่ดื้อยาเนี่ยสามารถจําลองตัวเองให้แบคทีเรียที่เกิดต่อไปเนี่ยสามารถดื้อยาได้ด้วยนะก็คือสมมติผมมีตัวเนี้ยดื้อยานะครับอีกตัวไม่ดื้อพอมันไปเจอกันนะฮะมันถ่ายทอดยีนดื้อยาให้กันได้ด้วยโอ้โหนี่พิสดารมากนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจในโลกเลยว่าแล้วอย่างนี้โลกธรรมดาก็อาจจะทำให้เราตายได้จากการที่เราได้รับเชื้อดื้อยาเข้าไปทุกท่านพอเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นไวรัสแบคทีเรียเนี่ยมันทำตัวอย่างเงี้ยฮะมันต้องการอยู่ในโลกนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับตัวเองให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะทนทานต่อสภาพแวดล้อมหรือว่าภูมิคุ้มกันของมนุษย์หรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือว่าสัตว์อื่นๆได้มากขึ้นด้วยนะครับทีนี้ในไวรัสของโคโรนาเนี่ยพอมันมีการเปลี่ยนแปลงลำดับโปรตีนตรงเนี้ยแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้ววัคซีนที่ฉีดไปก็อาจจะได้ผลด้อยลงหรือเปล่านะอันนี้คือความสำคัญในความเข้าใจของเราเรื่องการกลายพันธุ์นะครับผมอธิบายสุดความสามารถแล้วนะฮะอันนี้พอจะได้ไหมฮะเนาะทุกคนมีคำถามอะไรก็บอกได้นะครับทีนี้พอมันกลายพันธุ์มาเนี่ยผมขอตัดสรุปเลยว่าแล้วมันแอพพลายกับชีวิตเราอย่างไรนะครับแอพพลายที่หนึ่งก็คือยังชัดเจนว่าการเปิดประเทศเนี่ยคงยังเป็นไปไม่ได้นะครับหรือเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำวัคซีนอะไรมาก็แล้วแต่นะฮะมันไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อใหม่จากวัคซีนคื
เราอยู่ในโลกที่เป็น globalization ใช่ไหมฮะถ้าเป็นไข้หวัดสเปนหรืออะไรเนี่ยมันตายกันในประเทศเดียวแต่ว่าตอนนี้มันเป็น globalization แล้วเราพึ่งพาทั้งเศรษฐกิจพึ่งพาการท่องเที่ยวพึ่งพาสังคมมีญาติมิตรมีการแต่งงานข้ามประเทศกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็จะมีการเดินทางอยู่แล้วนะครับทีนี้เรายังพร้อมตรงนั้นหรือเปล่าผมก็เรียนจริงๆว่าคงยังไม่พร้อมนะครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ในขณะที่วัคซีนมันยังได้ผลแค่นี้ครับลูกผีลูกคนแล้วก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคมากเท่าที่ควรเนี่ยการมีสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาในประเทศเนี่ยไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยทีนี้มาตรการต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคุณหมอทุกท่านรู้ดีนะครับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นหมอประสิทธิ์นะครับที่ศิริราชนะครับหมอยงนะครับหรือหมออะไรก็แล้วแต่ในสบคเนี่ยทุกคนก็ทราบเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเราทำอะไรมันไม่ได้คือตอนนี้เราไม่สามารถมานั่งพิสูจน์ได้ว่าทุกคนที่ติดโควิดเนี่ยตกลงติดสายพันธุ์อะไรกันแน่นะครับเรามาทำอย่างนั้นทุกคนไม่ได้ค่าใช้จ่ายทางแลบมันจะมหาศาลเลยนะครับและไม่ว่าจะติดสายพันธุ์อะไรอ่ะมาตรการก็เหมือนเดิมเข้าใจไหมฮะถ้าเราทุกคนเนี่ยใส่แมสนะครับนะใช้เจลแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างเนี่ยไม่ว่าสายพันธุ์อะไรก็ไม่ต้องกลัวครับนะมันไม่ใช่ไม่ต้องกลัวในฐานะที่เราไม่มีความรู้นะแต่เรารู้ว่ามันกลายพันธุ์แต่ว่าประเด็นมันไม่อยู่ที่ว่าเพราะทุกการไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนของโควิดนะครับการรักษาการดูแลตัวเองมันเหมือนเดิมไงณวันนี้มันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่แมสก์เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ฉีดวัคซีนซะนะครับเพราะว่าวัคซีนเนี่ยจำที่เราคุยกันได้ไหมครับมันไม่ได้กันติดแต่มันกันตายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนได้นะครับไม่ถึงปริมาณ population หรือปริมาณประชากรที่กำหนดนะครับมันประเมินประสิทธิภาพวัคซีนไม่ได้นะฮะคุณบอกซิโนแวคไม่ดีเนี่ยนะแต่พอมาฉีดนะมันฉีดไปได้นิดเดียวอะครับฉีดไปได้ 1% อย่างเงี้ยเราประเมินประสิทธิภาพของซิโนแวคไม่ได้มันต้องฉีดให้มากพอก่อนนะครับแล้วก็แต่มันประเมินจากประเทศอื่นๆได้ใช่ไหมครับเราก็เลยประเมินซิโนแวคว่ายี่ห้อเดียวไม่น่าพอเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาภูมิคุ้มกันหมู่ก็เกิดได้แค่2ทางเท่านั้นเองก็คือผู้ติดเชื้อหายแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งผู้ติดเชื้อตอนนี้ในประเทศเรามัน 30,000 กว่าเท่านั้นเองมันไม่ได้เยอะเลยนะครับเนาะมันดูน่าตกใจนะครับแต่ว่าพอไปดูในภาพรวมมันไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะระดับที่จะมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้มันต้องมีผู้ติดเชื้อเป็นล้านล้านคนนะครับมันถึงจะมีภูมิคุ้มกันหมู่เห็นเพราะเราไปกดผู้ติดเชื้อให้ต่ําไปตลอดเลยอะครับไปบูชาตัวเลข0นะฮะจำได้ไหมฮะตอนที่เราบอกโอ้โหดีใจจังเลยไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยในทางหนึ่งไม่ดีนะครับแปลว่าเศรษฐกิจพังแล้วก็ไม่มีภูมิคุ้มกันหมู่ถ้าเราจะติดถ้าจะกดตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ศูนย์ได้จริงๆอะครับมันต้องฉีดวัคซีนให้ได้เต็มที่มันถึงจะมั่นใจได้ว่าผู้ติดเชื้อศูนย์ทันทีนะครับเนาะเพราะนั้นตอนนี้เราก็ไปว่าในเรื่องของการฉีดวัคซีนกันก็กลับไปเรื่องเดิมครับต้องการวัคซีนหลายยี่ห้อนะฮะตอนนี้ทุกยี่ห้อมีปัญหาแทบแต่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่วัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันนะฮะจะเป็น mRNA วัคซีนก็คือบริษัทอย่าง Moderna แล้วก็ Pfizer นะครับซึ่งประเทศไทยไม่ได้เอาเข้ามานะไม่เป็นไรอันนั้นเป็นอันนี้ผมฟังจากหมอวีรพันธ์มานะว่าเขาบอกว่าก็ยังเป็นวัคซีนที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนะครับมันเป็นเทคโนโลยีใหม่จริงๆเนาะของ Pfizer แล้วก็ Modernaเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นวัคซีนที่ใช้ในประเทศที่มีการต่อรองได้สูงนะครับประเทศไทยก็นั่นแหละฮะเรามีรัฐบาลแบบนี้เราก็อะไรก็ไม่รู้ฮะจากที่เราอภิปรายกันนะก็เลยความไม่ชอบมาพากลการแทรกแซงเต็มไปหมดเลยทำให้เราเหลือแค่2ยี่ห้อท่านเองก็คือซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาทีนี้ทุกยี่ห้อไม่ว่าจะไฮโซแค่ไหนเนี่ยประเด็นมันอยู่เรื่องเดียวกันหมดครับก็คือมันไม่ได้กันติดเพราะสายพันธุ์มันเปลี่ยนตลอดไงนะแต่มันกันตายได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มั่นใจได้ว่ามันไม่ใช่วัคซีนไก่กาอะไรหรอกมันคือวัคซีนที่ใช้กันอยู่นั่นแหละแค่ประเทศไทยเราเอาเข้ามาน้อยยี่ห้อเกินไปนะครับแล้วก็ช้าเกินไปเพราะหวังจะไปผลิตเองนะครับตอนนี้อินเดียก็ใช้เหมือนเรานะแอสตราเซเนกาผลิตเองนะครับจะไปเจอเทศกาล
ลงไปในแม่น้ำคงคากันนะครับคนแน่นแน่นอักอักเลยนะครับแล้วแน่นต่อกันเป็นเดือนเลยโอ้โหผู้ติดเชื้อแบบทะยานวันละเป็นแสนนะฮะเพราะว่าตรงนี้ครับมันก็เลยทำให้ชัดเจนแล้วว่าวัคซีนไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะครับประเสริฐเลิศเลยยังไงเนี่ยก็เหมือนเดิมครับฉีดไปแล้วมันกันตายครับกันอาการที่รุนแรงขึ้นแต่ทุกอย่างจะต้องเหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับที่บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วจะฉีดไปทําไมฉีดครับเพราะว่าการใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราแต่เราสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้มั่นใจขึ้นมันไม่ต้องมานั่งหลอดในหัวว่าติดยังติดยังติดยังใครติดใครติดใครติดไม่ต้องเลยครับเพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยด้วยมาตรการทางสังคมและเรามีภูมิคุ้มกันแล้วจากวัคซีนต่อให้ติดเราก็จะมีอาการที่น้อยลงนะครับอันนี้คือความสำคัญที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของการกลายพันธุ์กลายพันธุ์เกิดขึ้นแน่ๆให้เป็นหน้าที่ของทางนักวิทยาศาสตร์ของทางแพทย์นะครับที่เขาจะอัปเดตสายพันธุ์กันสำหรับประชาชนใช้ชีวิตรอบคอบเหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้มันก็มีตัวอะไรนะที่รัฐบาลเขาชอบพูดอะ BMHTT ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมหาก่อนผมก็จำไม่ได้ DMHTT อ่ะ DMHTT ก็คือ distancing นะฮะอยู่ห่างๆกันเข้าไว้ DM M ก็คือ mask wearing นะครับใส่หน้ากากนะครับ H ก็คือ hand washing นะครับ T DMHTT นะครับ T ก็คือ testing นะครับตรวจให้ไวแล้วสุดท้ายก็คือลงแอปไทยชนะนะครับซึ่งรัฐมนตรีไม่ลงนะครับก็จะเป็นแอปไทยชนะหรือหมอชนะก็ได้ผมเลือกหมอชนะนะครับเพราะว่าหมอชนะเนี่ยมันมีการ alert ด้วยว่าเราอยู่ใกล้ผู้ที่ติดเชื้อหรือเปล่านะครับโอเคไหมฮะแหมพอพูดถึงรัฐมนตรีไม่ได้ลงแอปไทยชนะเนี่ยมันก็เอากฎหมายมาให้ดูกันหน่อยดีกว่านะครับอ่ะผมจบเรื่องของกฎหมายหน่อยนะครับตอนนี้กฎหมายที่ทางพิษณุโลกประกาศออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้เนาะผมเองก็ไม่ได้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าเน้นว่ามันมีกฎหมายแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับประการแรกนะครับก็คือผู้ใดฝ่าฝืนขัดคำสั่งนะครับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อไม่มาเข้ารับการตรวจรับวัคซีนหรือไม่ป้องกันการแพร่ระบาดนะครับก็จะผิดพรบ.โรคติดต่อนะครับอันนี้มีโทษนะครับเป็นความผิดตามมาตรา34วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ5แล้วก็วงเล็บ6แล้วก็มาตรา51นะครับมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเองนะก็อันนี้เจอปรับโทษ 20,000 บาทก็คือถ้าใครได้รับการติดต่อให้ไปตรวจนะครับแล้วก็ไม่ไปตรวจนะครับหนีออกจากสถานกักกันอะไรเงี้ยนะก็โทษปรับ 20,000 บาทอันต่อมานะครับผู้ใดที่นะครับฝ่าฝืนไม่กำจัดหรือทำลายเชื้อโรคติดต่อในเคหสถานของตัวเองนะครับอันนี้โดน1ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้กับโรคอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของไข้เลือดออกหรืออะไรด้วยนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็อย่างเช่นมีผู้ประกอบการนะครับที่มีการพบว่ามีคนในร้านติดเชื้อแล้วก็ไม่จัดการทำลายเชื้อนะครับอาจจะไม่คลีนไม่เช็ดน้ำยาไม่พ่นน้ำยาหรือว่าไม่ปิดสถานกักกันนะครับอันนี้ก็จะมีโทษ1ปีนะครับไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 ครับอันที่3นะครับผู้ใดปกปิดและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเช่นปกปิดไทม์ไลน์นะครับอันนี้ผิดอาญานะครับมาตรา137ระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 1,000 นะครับอันนี้ก็ช่วยไปตามคุณศักดิ์สยามด้วยนะครับแล้วก็ของคุณไก่อูนะครับแต่เขาบอกเขาเปิดแล้วเนาะนี่บอกว่าอ่ะรอบนี้เปิดทำลายจริงด้วยอ้าวแล้วรอบที่แล้วไม่จริงหรือเปล่าอ่ะต่อไปนะฮะข้อ4นะครับผู้ใดฝ่าฝืนหรือขัดคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อไม่มาให้ถ้อยคำข้อเท็จจริงไม่แสดงเอกสารตามที่กำหนดนะครับก็จะโดนโทษ1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทข้อ5นะครับขัดคำสั่งไม่ปิดร้านอาหารตามคำสั่งของผู้ว่านะครับให้ยันธรรมะร้านอาหารอย่างเดียวเลยเหรอเดี๋ยวผมไปทบทวนดูหน่อยอันนี้ผมดูจากสรุปของทางสสจ.นะครับก็คือโดนโทษ1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแล้วก็นี่มีประมาณ5ข้อด้วยกันก็ค
ก็คือถ้าเขาสั่งอะไรแล้วไม่ทำนะครับก็จะมีโทษว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับเดือนนะครับปรับ 1,000 เงินถึงที่ปรับเป็นแสนเลยนะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันก็รู้กฎหมายไว้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราตลับผมเอามาฝากเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเอาสาระในเรื่องของโควิดนะครับการอัปเดตสถานการณ์ความเข้าใจที่อยากให้ประชาชนทุกคนเข้าใจและคำวิพากษ์วิจารณ์ของรัฐบาลที่มันเป็นธรรมที่อยากให้ประชาชนช่วยกันส่งเสียงร้องนะครับตอนนี้เราก็ต้องการรู้ไทม์ไลน์ของวัคซีนที่มันชัดเจนของประชาชนนะครับก็ถ้าจะมาฝากกันเนี่ยก็คือประชาชนเองก็สามารถที่จะขอรับวัคซีนได้นะครับเดี๋ยวผมดูระเบียบนิดนึงผมเซฟไปไหนไม่รู้แต่ว่าจะเป็นนี่ฮะจองคิวฉีดวัคซีนโควิด19นะครับก็จะเริ่ม1พฤษภาคมนี้นะครับถ้าใครดูอันนี้เนาะอันนี้2กรุงเทพธุรกิจทำมานะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้วยนะครับก็คือลงไปที่เราสามารถจองคิววัคซีนได้4ช่องทางอันที่1ก็คือทาง LINE นะครับทาง LINE หมอพร้อมนะครับนะเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับ2ก็คือแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะฮะเรามีหมอชนะแล้วนะฮะแล้วมีหมอพร้อมด้วยนะครับข้อ3ก็คือติดต่อที่โรงพยาบาลที่เรามีประวัติอยู่นะครับแล้วก็4ก็คือติดต่ออสมในพื้นที่อสมเขาฉีดไปแล้วนะถ้าใครแถวบ้านอสมฉีดไปแล้วไม่ใส่หน้ากากก็บอกได้ด้วยนะครับว่าสสออกบอกต้องใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากนี่ผิดแน่ๆนะครับเพราะว่าวัคซีนกันตายไม่กันติดนะครับเนาะแล้วก็ระบบจะรองรับนะครับลงทะเบียน1พฤษภาแล้วก็จะมีการฉีดนะครับในเดือนมิถุนายนนะทีนี้ในมิถุนายนเนี่ยก่อนเราจะไปฉีดได้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีใบรับรองการลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็มี QR code ส่วนบุคคลด้วยนะครับแล้วก็จะมีไอ้ล็อตของเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นวัคซีนซิโนแวคล้วนๆเลยนะครับทั้งหมด 800,000 โดสนะครับ 800,000 โดสผมยังไม่รู้นะครับว่าต้องฉีดกระตุ้นห่างกันกี่เดือนนะครับแต่เนี้ยจากข้อมูลสั้นๆที่ผมได้จากอินโฟกราฟิกเนี่ยก็คือจะฉีดทั้งหมด 800,000 โดสซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็น 800,000 คนหรือว่า 400,000 คนนะครับเนาะอันนี้ก็แอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับเดี๋ยวลองไปโหลดมาเล่นกันดูแต่ว่าลงทะเบียนทั้งหมดมันจะเป็นเดือนเริ่ม1พฤษภาคมนะครับแล้วคนลงทะเบียนไม่เป็นจะทำยังไงนะฮะก็จะเหมือนพวกมาตรการของรัฐต่างๆเนาะแต่ว่าไหนๆมันก็มี4ช่องทางอะครับมันมีช่องทางทั้งออนไลน์ออฟไลน์ใครถนัดไปออนไลน์ก็ไปออนไลน์ใครที่ต้องไปออฟไลน์ก็ไปออฟไลน์นะครับติดต่อพยาบาลโรงพยาบาลแล้วก็อสมในพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทาง2ช่องทางที่เป็นออฟไลน์โอเคนะฮะก็หวังว่าวันนี้จะได้ข้อมูลความรู้ข้อเท็จจริงเสริมภูมิคุ้มกันด้านความเข้าใจนะครับเพื่อเราจะสามารถรับมือสถานการณ์โควิดได้แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรออกมาก็รู้ว่าเขาออกมาเพื่ออะไรทำอะไรและมีข้อวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่เป็นธรรมเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ทำให้รัฐบาลได้รับการวิจารณ์ที่ทำให้เขาปรับตัวได้นะครับเหมือนที่เราบอกว่าโลกหมุนด้วยความรักแต่ว่ารัฐบาลขับเคลื่อนด้วยการด่านะครับก็อย่าไปด่าอะไรที่มันไม่จริงนะครับแล้วก็อย่าไปด่าคุณหมอนะครับเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปที่ตัวของฝ่ายบริหารเลยก็คือคุณประยุทธ์แล้วก็คุณอนุทินนะครับในการที่บริหารจัดการสถานการณ์ของโควิดนะครับโอเค